คอลัมน์คันปากเรื่องวุ่นๆของลุงการเมืองประเด็นการเมืองตอนนี้ล้วนแล้วแต่มีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการรับรองผลการนับคะแนนเลือกสว.ที่มีข่าวสะพัดว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำงานไม่ทันเพราะมีเรื่องร้องเรียนมากมายไก่กองนอกจากนี้ยังมีเรื่องชาญพวงเพชรว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีแม้จะคว้าชัยมาได้แต่ดูเหมือนจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะลุงชาญโดนศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปี55ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีงานนี้สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และอดีตผู้สมัครทั้งส.ส.ส.ว.ระยะหลังสวมบทบาทเป็นยาสามัญประจำการเมืองกระจอกข่าวหลายคนชอบยกหูโทรหาเพราะอาจารย์สมชัยไม่เคยทำให้ผิดหวังให้มุมมองการเมืองได้เสมอล่าสุดอาจารย์สมชัยโพสต์เฟซบุ๊กถึงลุงในแวดวงการเมืองต่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของลุงชาญดังนี้ลุงชาญใจดีชนะเลือกตั้งลุงแจ๊สพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างใจสปอร์ตแต่ลุงปปช.บอกมีคดีถุงยังชีพที่ชี้มูลความผิดและศาลประทับรับฟ้องไว้แล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ลุงกฤษฎีกาปกรณ์นินประพันธ์ก็เสริมว่าพอรับตำแหน่งใหม่เมื่อไหร่ก็ต้องหยุดทันทีไม่ทันได้ใช้คำสั่งแต่งตั้งทีมรองนายกดังนั้นคงต้องให้ลุงปลัดอบจ.รักษาการแทนหากศาลบอกไม่ผิดลุงชาญก็กลับมาทำหน้าที่แถมได้เงินเดือนย้อนหลังหากศาลบอกว่าผิดก็พ้นตำแหน่งย้อนไปจนถึงวันให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลุงอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยมาบอกลุงกฤษฎีกาแกก็แค่ให้ความเห็นไม่ใช่เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามแล้วทีนี้จะเชื่อลุงไหนล่ะลุงสมชัยปั่นจักรยานอยู่มีแต่โทรเข้ามาถามก็ตอบคำเดียวว่าอยากจะเชื่อลุงไหนก็เรื่องของลุงชาญแต่หากเชื่อคนผิดก็โดนอีกข้อหาคือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลลุงอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลท้องถิ่นอาจต้องเดือดร้อนและมีความเห็นว่าลุงชาญควรไปต่อหรือรอก่อนเพราะหากลุงอนุทินอยู่เฉยๆให้ลุงชาญคิดเองเองลุงอนุทินก็อาจโดน157ได้ส่วนลุงอ้วนแกจะพูดอะไรแกก็ไม่ผิดเพราะแกไม่ได้กำกับมหาดไทยแม้สยองแทนลุงชาญเสียจริงคอลัมน์คันปาก